วันที่8มีนาคม2566ซึ่งตรงกับวันสตรีสากลของทุกๆปีโดยจะมีบรรดาผู้หญิงในหลายประเทศจากทุกทวีปทั่วโลกรวมตัวกันเพื่อร่วมฉลองและร่วมรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงทางด้านนางโรซาอิซาคอฟนาโอตันบาเยวาผู้แทนพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติแถลงการในวันสตรีสากลว่าอัฟกานิสถานกลายเป็นประเทศที่กดขี่สตรีและเด็กผู้หญิงมากที่สุดในโลกนับตั้งแต่กลุ่มตาลีบันเข้าไปยึดอำนาจปกครองประเทศเมื่อปี2564ขณะที่รัฐบาลตาลิบันไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะผ่อนปรนข้อห้ามต่อสตรีโดยอ้างว่าที่ผ่านมาผู้หญิงของอัฟกานิสถานแต่งกายไม่ถูกต้องโดย UN เข้าใจถึงมุมมองต่อโลกที่แตกต่างแต่ก็ยากที่จะเข้าใจได้ว่ารัฐบาลตาลิบันมองเห็นถึงความจำเป็นอย่างไรในการจำกัดสิทธิของประชากรกว่าครึ่งประเทศซึ่ง UN ยังหวังว่าตาลิบันจะพิจารณาในข้อเท็จจริงที่สำคัญเพื่อประโยชน์ต่อชาวอัฟกานิสถานทุกคนอย่างไรก็ตามรัฐบาลอัฟกานิสถานออกกฎห้ามผู้หญิงใช้บริการสถานที่สาธารณะขณะเดียวกันยังสั่งให้ผู้หญิงต้องแต่งกายมิดชิดคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านอกจากนี้ยังออกกฎห้ามเด็กผู้หญิงเข้ารับการศึกษาสูงกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมถึงห้ามสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและห้ามผู้หญิงเข้าทำงานในองค์กรนอกภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ